สวัสดีครับต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการเวทีไทยเวทีคิดกับโคสิตสุวิทิจิตนะครับวันนี้วันศุกร์เราพบกันนะครับทุกคืนตั้งแต่เวลา 22:00 นถึง 23:00 นนะครับและจะออกอากาศซ้ำอีกครั้งในวันเสาร์และอาทิตย์ตั้งแต่เวลา 11:00 นเป็นต้นไปนะครับอยู่กับผมณชรตะอิ่มนรังนะครับคุณผู้ชมครับในสัปดาห์ที่ผ่านมาเราได้พูดคุยกันถึงเรื่องเทศกาลสงกรานต์ที่เป็นอุตสาหกรรมทางวัฒนธรรมนะครับก็มีความสนุกสนานมากมายคุณโคสิตเองก็ได้ออกไอเดียนะครับในการที่จะหารายได้ให้กับประเทศชาติรวมไปถึงสร้างอีเวนต์ต่างๆขึ้นมาทำให้ประเทศชาติของเรามีชื่อเสียงดังไกลไปทั่วโลกนะครับในสัปดาห์นี้เช่นกันครับเรายังมีควันหลงเกี่ยวกับเทศกาลสงกรานต์ในเรื่องของอุบัติเหตุนะครับที่จะทำให้พี่น้องประชาชนนั้นสูญเสียชีวิตไปโดยใช่เปล่าหรือเปล่าเราจะคุยกันในวันนี้นะครับคุณผู้ชมสามารถที่จะส่ง SMS เข้ามาพูดคุยกับเราครับแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันได้จะเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยก็ตาม426-4333นะครับ5รางวัลเช่นเคยนะครับรางวัลจากลูกแม่ค้าผลไม้สู่ผู้บริหารมืออาชีพโดยคุณโคสิตสุวินิจิตนะครับหนังสือดีๆ5เล่มเราจะแจกทุกสัปดาห์ครับตอนนี้นะครับต้องขออนุญาตแนะนำวิทยากรประจำรายการของเราเช่นเคยนะครับคุณโคสิตสุวินิจิตอยู่กับเราแล้วนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับท่านผู้ชมครับทุกปีทุกปีเลยครับก็จะมีความเสียผมค่อนข้างอึดอัดมากเลยนะครับกับสิ่งที่มันเกิดทุกปีแล้วเราก็ได้ยินข่าวเรื่องนี้ทุกปีแต่ได้ยินแป๊บเดียวแล้วก็ลืมหายไปทั้งที่เสียชีวิตเยอะนะฮะโอ้เยอะมากก็คืออุบัติเหตุที่เกิดจากเทศกาลต่างโดยเฉพาะเทศกาลสงกรานต์รวมถึงปีใหม่ครับทุกครั้งเลยพอเสร็จปุ๊บมันก็จะมีขึ้นมาโชว์ว่าปีนี้ตายเพิ่มขึ้นกี่คนหรือลดลงกี่คนอุบัติเหตุเท่าไหร่เพิ่มขึ้นลดลงเท่าไหร่เสร็จแล้วก็เงียบหายไปครับสงกรานต์นี่ก็เหมือนกันนะครับผมยังไม่รู้ว่าสงกรานต์ปีนี้สรุปก็ตัวเลขตายเท่าไหร่อุบัติเหตุเท่าไหร่แต่นี่แน่ถ้าเรามาดูตัวเลขย้อนไปเนี่ยนะฮะปีที่แล้วสงกรานต์เนี่ยปี56เราตาย321รายมากกว่าปี55นะครับ55เราตาย320รายอุบัติเหตุ 2,000 กว่าครั้งโอ้โหนะครับครับผมไม่รู้ว่าพิการเท่าไหร่อะไรเท่าไหร่เยอะแยะนะครับเพราะปีใหม่อีกปีนึงก็ตาย300กว่าครั้งแต่ทำไมเราพูดกันไม่กี่วันแล้วก็ลืมมันไปบางทีไม่ถึงสัปดาห์ด้วยเรารู้สึกว่าการตายปีใหม่กับสงกรานต์เป็นประเพณีหรือไงหรือเป็นปกติครับแต่บางครั้งเราตายเรื่องอื่นเนี่ยนะโอ้เป็นจะเป็นเดือดเป็นคุยกันเป็นเดือนนะเช่นตายจากการเมืองมันเป็นเรื่องใหญ่พอเป็นประเด็นการเมืองครับนะฮะทั้งที่ตายที่ประชาชนที่ไม่ได้เกี่ยวความขัดแย้งไม่ได้ทะเลาะอะไรกับใครเลยเนี่ยนะอุบัติเหตุตายคนเมามาขับชนรถเราครอบครัวเราสูญเสียผู้นำครอบครัวหรือถนนไม่ดีก็เกิดอุบัติเหตุเป็นหลุมเป็นบ่อรถชนหรือรถยางแตกนั่งรถทัวร์นั่งรถบัสเดี๋ยวบัสคว่ำตกเหวอะไรอย่างเงี้ยเยอะแยะไปหมดเลยที่มันเราเกิดหรือมอเตอร์ไซค์หรือไอ้นู่นไอ้นี่เนี่ยนะครับล้วนแต่มันเกิดมาเป็นเรื่องใหญ่จนเราเฉยๆผมไม่เข้าใจเรื่องนี้ผมหงุดหงิดมากเลยนะครับแล้วผมอัดมากว่าเมื่อไหร่เราจะเริ่มลุกขึ้นมานั่งพูดคุยเรื่องนี้อย่างจริงจังทีว่าทำยังไงให้มันไม่ตายได้ไหมฮะนะฮะไม่ใช่มันดีใจแค่ลดลง5คนโอ้ปีนี้ดีกว่าปีแล้วอะไรอย่างนี้นะซึ่งแทบจะไม่มีประโยชน์ฮะมันปีหนึ่ง 6-700 คนเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องเล็กๆนะครับยังไม่รวมพิการนะครับถ้ารวมอุบัติเหตุเนี่ยปีนึง 4-5,000 ครั้งเนี่ยมันโอ้โหไม่รู้จะพูดยังไงครับผมก็คิดว่าเนี่ยผมเคยมีความคิดเรื่องนี้เราคิดว่าถึงเวลาถ้าเราจะต้องแก้กันทีงใครที่ผู้มีอำนาจเนี่ยฟังแล้วช่วยรีบแก้เถอะนะครับวันนี้ผมว่าอุบัติเหตุทั้งหลายที่มันเกิดมาเนี่ยเออสรุปนะหลายคนก็รู้แต่ทำไมไม่ทำกันนะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องข้าราชการที่เกี่ยวข้องหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหรือแม้เอกชนอุบัติเหตุทั้งหลายทั้งปวงที่เกิดมาเนี่ยมากที่สุดนี่คือรถยนต์นะครับวันนี้เราติดระดับโลกแล้วใช่ไหมใช่ครับติดอันดับ1 ใน 5ของโลกแล้วครับใครบอกสหประชาชาติสหประชาชาติบอกเราติดอันดับ1 ใน 5ที่เป็นประเทศที่มีประเทศทางรถถนนบนถนนเนี่ยมากที่สุดในโลกอายเขาไหมเนี่ยดูเป็นสถิติที่ไม่น่าจะภูมิใจแล้วยิ่งรถไฟที่ยิ่งไปใหญ่เลยนะเราตกรางอันดับหนึ่งของโลกใช่จริงๆแล้วน่าจะเป็นอินเดียนะทำไมเราไม่ลุกขึ้นมาแก้มันอย่างจริงจังเลยว่าตั้งเป้าไม่ใช่ว่าลดลงกว่าปีแล้ว5คนถือว่าเอาเป็นว่าทำไงให้เหลือศูนย์ให้ได้หรือให้เหลือแบบแค่ไม่กี่คนอ่ะเอาเป็นหลักคนอย่า10หรือ100มันหลักร้อยหลักพันกันอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ผมคิดว่าน่าคิดแล้วก็ท่านครับ1ชีวิตที่สูญเสียมันเป็นความทุกข์ทั้งครอบครัวเลยนะลองคิดดูสิครับผู้นำครอบครัวเนี่ยอยู่ดีสมมติถ้าสูญเสียพ่อที่เป็นผู้นำครอบครัวไปแล้วเกิด
ผู้นำครอบครัวหรือพ่อเขาเนี่ยทำมาหากินเลี้ยงทั้งครอบครัวภรรยาเป็นแม่บ้านอยู่กับบ้านลูกยังเล็กอะไรจะเกิดขึ้นเสาหลักหายไปเลยนี่คือปัญหาครับหรือบางคนสูญเสียลูกชายสุดที่รักที่มีอยู่คนเดียวยุคนี้มีลูกกันน้อยครับอุบัติเหตุตายไปที่ชีวิตครอบครัวเขาตั้งใจทุ่มเทเพื่อลูกคนเนี้ยดวงใจหายไปเลยตายไปเลยเนี่ยอะไรเกิดขึ้นเหมือนอนาคตในครอบครัวก็หายไปด้วยเลยผมมีเพื่อนที่สูญเสียอุบัติเหตุแล้วลูกตายไปเนี่ยโอ้เศร้าเป็นแบบช็อกไปทั้งปีเลยนะไม่พูดไม่จาเลยคือมันเป็นความเสียหายของสังคมที่สำคัญแล้วคนเหล่านี้คือทรัพยากรของประเทศกว่าคนคนหนึ่งจะจบมหาลัยนะฮะประเทศต้องอุดหนุนสนับสนุนหรือซับซิดี้เท่าไหร่ตั้งแต่เรียนฟรี12ปีอะไรต่อมีอะไรเรื่องสวัสดิการต่างเนี่ยจนกว่าจะโตมาหรือจนทั้งขึ้นมาทำงานจนกว่ามีประสบการณ์เป็นผู้บริหารรถชนตายยังไม่เท่าไหร่นะบางคนพิการเป็นผักทำอะไรไม่ได้เป็นภาระครอบครัวครับผมว่าเรื่องนี้นะครับอยากชวนท่านผู้ชมแล้วก็ผู้ที่เกี่ยวข้องเราแก้ไขจริงจริงเรารู้อยู่แล้วอุบัติเหตุถนนนี่มันเกิดจากอะไรผมว่ามีสามอย่างครับที่ผมศึกษามานะมันก็คือรถเกิดจากรถครับเกิดจากคนขับครับเกิดจากถนนไม่ดีงั้นถ้ารถพร้อมคนพร้อมถนนพร้อมเนี่ยนะครับอุบัติเหตุจะลดลงทันทีนะถามว่าเป็นไงรถพร้อมวันนี้เราไปดูได้สถิติของรถเนี่ยผมว่าไม่ใช่เรื่องยากหรอกใครถ้าเอาใจใส่ผู้บริหารบ้านเมืองเอาใจใส่นะก็แก้ได้ส่วนใหญ่รถที่เกิดอุบัติเหตุยางแตกนะโดยเฉพาะรถตู้รถอะไรยางแตกแล้วก็ไปนั่งดูทำยังไงให้อุบัติเหตุจากยางแตกลดลงได้ไหมครับทำไมถึงยางแตกบรรทุกผมก็เคยไปศึกษาเหล่านี้ว่าทำไมยางแตกครับปรากฏว่ายางเนี่ยมันเป็นยางธรรมชาติมันมีอายุครับปกติมันประมาณ5ปีมันจะเสื่อมถูกไหมฮะครับตอนนี้บางทียางที่เราซื้อมาเนี่ยเราก็ไม่รู้ว่าที่เราไปซื้อมาเนี่ยใช้มากี่ปีมันใช้มาันไม่ได้ใช้มันอยู่ในสต็อกมากี่ปีแล้วบางครั้งเนี่ยร้านยางตุนยางเอาไว้เกิดเศรษฐกิจไม่ดีขายดีมันอยู่ในโกดังครับอาจจะอยู่มาแล้วปีหนึ่งอ๋อระยะเวลาก็เหลือ4ปีแล้วที่ต้องใช้ปีเอาไปใช้ถูกไหมฮะนี่อันที่หนึ่งนะ หรือยางเดี๋ยวนี้เขามีอะไรยางหล่อดอกคือเวลาเราไปดูยางเนี่ยเราไม่มีความรู้นะท่านผู้ชมนะเราจะดูว่าเราจะเปลี่ยนยางต่อเมื่อไหร่ดอกมันหายยางมันสึกมันหายเราก็รู้สึกว่าต้องเปลี่ยนเดี๋ยวนี้ยางบางยี่ห้อเนี่ยดอกทนนะแต่สภาพยางมันอาจจะไปแล้ว มันอันตรายมันก็อาจจะยางระเบิดหรือยางแตกได้ถูกไหมฮะนะอันนั้นคือปัญหาแล้วยิ่งยางหล่อดอกมาเนี่ยยางถูกบางคนไปคิดว่าถูกเห็นขายถูกซื้อมาอาจจะอยู่ไม่นานนะไม่กี่ปีก็ได้อุบัติเหตุอีกครับเราก็เห็นใจว่าคนขับรถบางคนที่ขับรถเป็นรถบริการก็อยากจะประหยัดอ่ะก็ซื้อยางถูกอย่าไปซื้อเลยครับเรื่องที่ผมเคยคิดว่าทำไมเนี่ยนะทำไมรัฐบาลหรือที่เกี่ยวข้องไม่ออกกฎระเบียบเลยว่ายางต่อไปนี้ผลิตจากโรงงานทุกเส้นให้มีระบุวันหมดอายุเหมือนนมเลยนะมันก็ควรจะมีว่ายางอันนี้อายุใช้งานมันเมื่อไหร่แล้วก็พิมพ์มันอยู่ด้านนอกให้เห็นชัดถูกไหมฮะว่าไอเนี้ยมันจะหมดอายุเท่าไหร่ผลิตมาแล้วเราไปซื้อยางเราก็ดูในยูรู้แล้วว่าเหลือกี่ปีถูกไหมฮะเพราะบางทีเขาลดราคายางเนี่ยเพราะยางมันอาจจะปีอีกเหลือปีเดียวหมดอายุปีก็ได้เราไม่รู้ถูกไหมอันนี้มันต้องแก้ไขต้องออกระเบียบใหม่อันนี้ก็จะช่วยได้ครับถูกไหมครับอันต่อมานอกจากยางต้องมาดูสภาพเครื่องยนต์นะเดี๋ยวนี้รถเรานี่ดัดแปลงกันเยอะมากช่างเราเก่งถอดไอ้นี่ออกก็นั่นใส่ไปใส่เราวิ่งได้แต่รถมันไปเสียกลางทางอุบัติเหตุไหมนะก็เกิดอุบัติเหตุอีกนะบางทีวิ่งไปคึกอยู่กลางไอ้คันหลังวิ่งมาชนเปี้ยงเลยไม่พิการก็ตายแล้วก็เห็นบ่อยๆเพราะฉะนั้นรถเนี่ยต้องพร้อมนะถ้าเราเอาใจใส่หน่อยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจสอบสภาพรถอย่างดีนะครับรถพร้อมอุบัติเหตุก็น้อยลงนะครับอันที่สองเรื่องคนวันนี้คนขับเนี่ยสำคัญมากเลยนะวันนี้ของเราเนี่ยเราเป็นคนขับรถที่เงินเดือนถูกน่าจะมากที่สุดในโลกหรือเปล่าอันนี้ผมว่าติดอันดับอ่ะจะติดอันดับโลกอีกหรือเปล่าถ้าไปดูประเทศที่เจริญแล้วเนี่ยอาชีพขับรถนี่ต้องเงินเดือนแพงนะผมก็บอกทำไมต้องเงินเดือนแพงก็สมมติรถบัส1คันครับคุณขับรถบัสคุณรับผิดชอบคนในบัส40คน70คนถ้าขับรถเมกรุงเทพนี่มันโหนกันจนเท่าไหร่นะแน่นเอียดเลยนะถ้าคนขับรถเนี่ยไม่มีคุณภาพครับหรือเขามีคุณภาพแต่เขาเปรี้ยนอนน้อยนอนไม่พอเพราะเขาต้องทำงานเลี้ยงครอบครัวเงินเดือนน้อยค่ะจะควงกะโอเวอร์ไทม์ทำนอกเวลาถูกไหมเขาก็ทำให้ประสิทธิภาพการขับรถเนี่ย
น้อยลงน้อยลงเมื่อประสิทธิภาพรถคนขับรถไม่ดีเนี่ยโอกาสอุบัติเหตุก็มีจริงไหมเพราะอุบัติเหตุเกิดขึ้นมาทีคุ้มไหมเนี่ยเสียชีวิตที่หมู่เลยนะฮะผมเนี่ยไปต่างประเทศเนี่ยนะผมเดินทางบ่อยยิ่งประเทศยุโรปเนี่ยนะครับเขาห้ามเลยนะว่าคนขับรถเนี่ยต้องขับรถห้ามเกินกี่ชั่วโมงเราได้บอก8ชั่วโมงสมมติเราจัดทัวร์ไปเนี่ยครับนะครับเราอยากจะไปต่ออีกชั่วโมง2ชั่วโมงนะเชื่อไหมคุณนัทตาผู้ชมติ๊บให้เท่าไหร่ก็ไม่ไปพวกไม่ได้กฎเขารุนแรงมากเพราะคนขับรถเขาเงินเดือนดีครับถ้าเขาฝืนขับผิดกฎที่ประเทศเขากำหนดว่าคนขับรถต้องขับกี่ชั่วโมงต้องพักกี่ชั่วโมงเนี่ยนะเขาฝืนไปเนี่ยนะครับเขาโดนยึดใบอนุญาตเลยนะเขาตกงานเลยมันก็ไม่มีโอกาสทำแล้วแล้วพวกเราเนี่ยคนไทยก็ไปดูงานเยอะแยะไม่ใช่เรื่องยากไอ้รถบัสรถอะไรต่างรถให้บริการทั่วไปเนี่ยเขาทำไงรู้ไหมในรถเขาเนี่ยมีเครื่องบันทึกไว้เลยว่าเมื่อคนขับรถได้นั่งปุ๊บเสียบคาร์ดของเข้าไปปุ๊บเนี่ยนะฮะมันจะบันทึกไว้เลยว่าเขาขับรถกี่ชั่วโมงแล้วพอถึงกี่ชั่วโมงปุ๊บต้องหยุดถ้าไม่หยุดเนี่ยมันจะบันทึกต่อไปว่าคุณขับเกินเวลาก็จะมีว่าคุณขับกี่ชั่วโมงคุณต้องพักกี่ชั่วโมงติ๊บแพงเท่าไหร่เขาก็ไม่เอาครับเพราะเงินเดือนเขาแพงเพราะประเทศเขาเข้าใจว่าคนขับรถที่ดูแลชีวิตคนหลายสิบชีวิตเนี่ยมันแพงนะครับก็เราขับเครื่องบินลำหนึ่งร้อยกว่าคน200คนครับนักบินเงินเดือนเท่าไหร่อ่ะแพงครับใช่ไหมนักบินก็ต้องพักกี่ชั่วโมงอะไรกี่ชั่วโมงสภาพจิตใจต้องพร้อมแต่เราไม่เคยให้ความคันกับคนขับรถคนขับรถรถเมล์รถโดยสารธรรมดาเนี่ยเราไม่เคยเลยอ่ะเงินเดือนก็น้อยอ่ะครับถูกไหมแล้วสภาพรถก็แบบต้องเปลี่ยนความคิดแล้วนะเพราะเขากำลังคุมพวงมาลัยเนี่ยเขาคุมชีวิตคนหลายสิบชีวิตนะครับเงินเดือนก็ควรแพงไหมควรฮะดังนั้นคนขับรถต้องมีคุณภาพและเงินเดือนแพงและพักผ่อนพอและต้องพร้อมทั้งร่างกายจิตใจด้วยนะถูกไหมฮะครับเพราะถ้าก็เครียดหงุดหงิดเดี๋ยวก็ขับพูดปั๊บว่าจะเฉียวชนอีกถูกไหมเหมือนสาย8เนี่ยถูกไหมครับในขณะเดียวกันเนี่ยวันนี้บ้านเราเนี่ยมีแบบขี่ตลอดชีวิตเยอะไหมเยอะอยู่นะเยอะนะบ้านขับขี่ตลอดชีวิตนะผมก็มีแต่ตอนผมไปสอบแบบขี่วันนั้นเนี่ยสภาพผมเนี่ยเมื่อตอนผมหนุ่มๆเนี่ยผมก็แข็งแรงนะตาผมก็ดีนะแต่ถึงวันนี้ไม่เคยมีใครเอาตัวผมไปเช็คร่างกายเลยอ่ะรถยังต้องตรวจสภาพรถแต่คนไม่เคยตรวจสภาพคนเลยแต่ใบอนุญาตก็ออกไปแล้วนี่ฮะแบบขี่ตลอดชีวิตจริงๆมันควรจะเอาผมไปเช็คว่าตาผมนี่ยังใช้ได้อยู่เหมือนเดิมไหมผมอาจจะบอดสีแล้วก็ได้บางทีดูไฟแดงนึกว่าไฟเหลืองครับถูกไหมฮะเพราะตัวนี้มันต้องมีการเช็คอ่ะเราควรจะมีการตรวจสอบสภาพคนกับรถโอเคแบบขี่ได้ต่อชีวิตแต่อย่างน้อยคุณต้องมาเช็คอย่างน้อย5ปีอะไรก็ว่าไปคุณขนส่งตัวนี้ไม่ใช่ตรวจรถยนต์นะครับเช็คคนขับด้วย ถูกไหมยิ่งคนขับโดยสารเนี่ยโอ้โหอันตรายมากนะคุณดูแลหลายร้อยชีวิตหรือหลายสิบชีวิตเนี่ยเราไม่เคยดูแลเหล่านี้เลยครับถูกไหมเพราะฉะนั้นคนต้องพร้อมครับนะครับร่างกายจิตใจสภาพร่างกายสายตาการพักผ่อนที่พอเพียงครับถูกไหมนะต่อถนนถนนเราเนี่ยผมยังเคยคิดว่าวันหนึ่งผมเป็นรัฐมนตรีกระทรวงคมนาคมนะไอ้แยกร้อยศพต้องไม่เกิดไอ้โค้งร้อยศพต้องไม่เกิดแล้วมันก็เพิ่มขึ้นทุกวันนะมันพูดกันอยู่ได้แยกร้อยศพโค้งร้อยศพเหมือนเป็นชื่อเสียงที่ดีมากแต่จริงๆมันไม่แก้เรามีวิศวกรเก่งๆเยอะถูกไหมถนนไม่ดีก็ซ่อมนะที่มันไม่เกินความสามารถวิศวกรหรอกดีไซน์ใหม่ที่ตรงเนี้ยถนนตรงเนี้ยทำไงให้มันเป็นศูนย์ศพซะทีเพราะบางทีมันโค้งมันไม่ดีอันตรายมันก็เจออุบัติเหตุผมก็เคยเกิดอุบัติเหตุครับเห็นไหมทำไมเราไม่ทำถนนดูให้มันพร้อมไม่เป็นหลุมเป็นบ่อสภาพดีระยะห่างทางแยกมีอะไรต่างลงทุนกับถนนให้ดีเลยถูกไหมฮะเมื่อถนนดีอุบัติเหตุก็น้อยหรืออย่างเราไปเส้นอีสานเนี่ยครับโอ้เส้นทางผ่านอีสานเนี่ยที่แยกตัดนี่เยอะไหมโอ้โหเยอะมากเพราะเวลามันวิ่งขึ้นไปเนี่ยมันเป็นไฮเวย์ความเร็วมีเดี๋ยวก็มีตัดมาเดี๋ยวมอเตอร์ไซค์ก็โผล่แล้วก็โผล่ไปดูไฮเวย์ต่างประเทศเขาไม่มีงี้หรอครับแต่ของเราจุดตัดเยอะต่างประเทศนี่แบรีเออร์ยาวเลยนะฮะไม่เลี้ยวไม่มีอะไรเลยบางทีจุดตัดเยอะมันก็ต้องไปดูบางทีเป็นจุดตัดผ่านที่ดิน VIP เยอะหรือเปล่าอะไรเงี้ยนั่นมันคือสิ่งที่เราทำถนนให้มันมาตรฐานครับเราดูงานมาทั่วโลกทำไมเราไม่ทำถนนให้มันพร้อมถนนพร้อมนี่นอกจากสภาพถนนพร้อมจุดตัดที่เหมาะสมทางเลี้ยวทางแยกให้เหมาะสมถูกไหมครับไฟจราจรให้เหมาะสมกลางคืนอุบัติเหตุมีเยอะไฟทางก็ให้เหมาะสมด้วยครับ
ไอ้นี่เราบางแห่งก็สว่างปื้ดเลยบางแห่งก็ดำดำมืดๆดังๆเนี่ยนะฮะทำไมเราไม่จัดให้มันพร้อมถูกไหมครับถ้าถนนพร้อมสภาพถนนดีรถพร้อมคนพร้อมอุบัติเหตุจะลดลงไหมโอ้แน่นอนนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องที่อยากจะฝากเลยนะว่ามันมีหลายเรื่องเดี๋ยวจะคุยต่อไปว่าเราจะทำยังไงพวกนี้แก้ไม่ยากนะครับเรื่องอุบัติเหตุเนี่ยนะฮะจริงๆแล้วก็ไม่อยากจะให้เกิดขึ้นนะครับแต่เมื่อมันเกิดขึ้นแล้วเนี่ยนะครับเราควรจะหาวิธีการป้องกันอย่างไรเดี๋ยวช่วงหน้าเรากลับมาคุยกันต่อช่วงหน้ากลับมาครับ